วละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเกิดอะไรขึ้นครับถามแม่กับยายเธอดูสิกลับไปซะเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายๆมินจะให้ยายตายก่อนหรือให้ครอบครัวเราพังพินาศมินถึงจะคิดได้แม่ไม่ได้แตะมินแต่แม่ทำผมกับมินซวยคุณแม่ละปากดีน่าจะแซ่บกว่าแม่ตายแล้วโอ๊ยก้อนโถเลยลูกฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ต้องขัดขวางด้วยก่อนหน้านี้ฉันเคยมีแฟนแม่ก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอย่าคิดมากผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะยอมรับได้เฮ็ดปลอมทั้งหมดเลยค่ะฉันรู้แล้วว่าฉันจะเอาบริษัทฉันคืนมาได้ด้วยวิธีไหนได้เรื่องไหมนี่ค่ะคุณกลิ่นได้มาแล้วค่ะแต่อุบลก็เช็คแล้วเช็คอีกนะคะมันก็เป็นลายเซ็นของคุณกลิ่นจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณกลิ่นไม่ได้เซ็นมันก็จะต้องมีใครสักคนปลอมลายเซ็นของคุณแน่ค่ะแต่ลายเซ็นฉันมันก็ไม่ได้ปลอมกันได้ง่ายๆนะเริ่มได้แจกกระดาษใช้ได้ไหมพี่อุ๊ยมันไม่มีอันไหนที่มันเหมือน 100% เลยนะอุบลก็ทำงานกับคุณกลิ่นมานานแล้วนะคะจำลายเซ็นคุณกลิ่นได้แม่นแต่อันนี้มันไม่มีอันไหนที่มันเหมือนเลยนะคะมันเหมือนกับว่าน้ำหนักมือมันยังไม่ได้นะคะแม่คะนี่ลองเซ็นมาหลายรอบแล้วนะคะลายเซ็นแม่เนี่ยยากจะตายเนี่ยดูสิหนูเซ็นจนกระดาษทะลุแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนหรอกแม่ใครจะไปเซ็นเหมือนแม่ได้อะคะกระดาษทะลุไปเย็นอะไรกันตรงนี้ฮะนี่รู้ไหมว่าทำไมไมเคิลเขาถึงเรียกประชุมด่วนขนาดนี้อุบลไม่ได้ยินที่ลูกสาวฉันถามยังไงก็เดี๋ยวคุณไมเคิลมาก็ถามท่านดูเองนะคะ
กวนประสาทนักฮะหรือว่าอยากถูกไล่ออกแกๆอย่างแกเนี่ยหางานใหม่ไม่ง่ายหรอกนะเอาเวลาที่มาข่มขู่ดิฉันไปคอยระวังตัวเองเถอะค่ะจะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้สิคะบังเอิญว่าเมื่อเช้าอุบลอ่านดวงมาเขาบอกว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคนชั่วจะโดนเปิดโปงแกนี่มันเพ้อเจ้อจริงๆนะอยู่ๆมาพูดเรื่องดวงอะไรตอนนี้ฮะไมเคิลไมเคิลคะออนทนไม่ไหวแล้วนะคะสงสัยวันนี้จะต้องมีใครถูกไล่ออกแน่เลยผมเห็นด้วยแกดูเรื่องด่วนที่ผมเรียกประชุมมาวันนี้ก็คือเรื่องจะต้องเอาคนออกจากบริษัทนี้แหละถ้ารู้ตัวว่าจะโดนไล่ออกก็รีบไปเขียนใบลาออกซะนะจะได้ไม่ต้องอายมากผมขอประกาศว่าคุณออนสลาวกับคุณออนภาสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไมเคิลคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะผมไล่คุณสองคนออกไปเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะไมเคิลจะมาไล่พวกเราออกแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้นะมีสิมันเรื่องอะไรอ่ะฮะให้นางอ่อยมันเล่าดีกว่าทุกคนฟังให้ดีนะจะได้ตาสว่างสักทีอะไรของเวทเนี่ยเราบอกให้ไอ้ประหยัดประหยัดไงโอ๊ยมันจะอะไรกันนะกันหนายายฉันเพิ่งได้บริษัทบุษบาบันคืนมาก็เลยอยากจะจัดงานฉลองสักหน่อยคุณไปด้วยกันนะผมว่าไม่เหมาะมั้งยังไงฉันก็จะให้คุณไปด้วยแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของครอบครัวฉันที่จะต้องยอมรับพวกเราให้ได้